คุณหมอคะมีท่านหนึ่งค่ะมีคำถามเข้ามานะคะจากใน Facebook Fanpage ค่ะถามเรื่องของการดึงหน้าว่าถ้าเกิดดึงหน้าไปแล้วนะคะสามารถแสดงอารมณ์ได้ตามปกติเลยหรือเปล่าคะได้ครับคือเวลาเราดึงนะเราต้องดึงแต่พอดีถ้าเกิดสมมติว่ามันดึงตึงมากเกินไปเลยนะครับมันก็จะทำให้ facial muscle คือกล้ามเนื้อในการ expression ต่างๆเนี่ยมันตึงไปด้วยมันก็จะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงตึงเกินไปเนี่ยการยิ้มการอะไรมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเราดึงหย่อนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะฮะได้ผลไม่ดีเพราะฉะนั้นการทำอะไรต้องทำแต่พอดีในการผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องในห้องผ่าตัดเราก็จะต้องดึงทีละนิดแล้วเราก็ดูว่าแค่ไหนคือความพอดีคือทำไงให้ริ้วรอยมันหายแต่ว่าคนไข้ยังยิ้มยังแสดงอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นข้อที่คนถามมาเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำได้ดีเนี่ยหนึ่งต้องเป็นธรรมชาติอันที่สองแผลผ่าตัดต้องสวยต้องไม่เห็นคือคนทั่วไปมองเนี่ยจะต้องไม่รู้ว่าเราดึงหน้ามาแต่รู้ว่าทำไมหน้าเด็กลงทำไมดูอายุน้อยลงอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้ผลดีนัดเพื่อนเจอกันเนี่ยเพื่อนต้องไม่รู้นะคะว่าไปทำอะไรมา